พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเอมี่เบสฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะจุลินทรีย์ครับซึ่งจุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศและยังเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศค่ะศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยสวทช.ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์จัดทำฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียนหรือเอมี่เบสเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมข้อมูลของจุลินทรีย์ที่ค้นพบในอาเซียนไว้มากกว่า 30,000 ชนิดครอบคลุมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ข้อมูลพันธุกรรมระดับยีนจีโนมและไมโครไบโอมและบริการของศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ในอาเซียนฐานเอมี่เบสมีเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลพันธุกรรมของสายพันธุ์จุลินทรีย์ข้อมูลไมโครไบโอมและการแสดงผลแบบอินเทอร์แอคทีฟไว้ด้วยทำให้นักวิจัยเข้าถึงแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์ของอาเซียนได้สะดวกวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000